ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาซ่อมรีโมทกันนะครับอันนี้เป็นรีโมทพัดลมนะครับเสียนานแล้วล่ะครับแต่ก่อนผมซ่อมไม่เป็นนะครับเดี๋ยวครับผมกดได้ดูเลยมันไม่ทํางานนะครับเราจะมาซ่อมรีโมทพัดลมครับซ่อมรีโมทแอร์นะครับวันนี้นะครับพัดลมตัวนี้ผมเคยทําคลิปซ่อมไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนเสียก็เปลี่ยนอะไรข้างในนิดเดียวครับไม่แพงนะครับคราวนี้เราจะมาซ่อมรีโมทกันนะครับรีโมทไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่แพง200 300 400มีขายนะครับเป็นตัวเทียบด้วยแต่แพงนะครับบางทีรีโมทพัดลมอ่ะซื้อพัดลมตัวถูกๆได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูผมได้ชิ้นนี้มาผมลองซื้อตัวนี้มาอันนี้มันเป็นกาวสีเงินนะครับนำไฟฟ้านะครับผมลองซื้อมาเล่นดูราคาประมาณ30บาทซื้อจาก Shopee ครับผมลองแปลดูแล้วลองใช้โปรแกรม Google แปลดูนะครับตัวนี้เขาจะบอกว่าเป็นวัสดุนาโนเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับเป็นซึ่งนำไฟฟ้าเสถียรนะครับแล้วก็มีการยึดเกาะได้ดีนะครับประมาณนี้แหละครับผมถ่ายคู่มือมาให้ดูเผื่อเพื่อนอยากปริ้นแล้วก็เอาไปส่องแปรดูนะครับเอามือถือส่องแปรนะครับมันมีโปรแกรม Google Translate ที่ใช้มือถือส่องแปรได้นะครับนั่นแหละครับก็เลยถ่ายคู่มือเพื่อให้คลิปสมบูรณ์นะครับให้ได้ดูคู่มือด้วยนะครับอันนี้ครับเราก็มาดูตัวรีโมทส่วนใหญ่มันจะเสียแค่ปุ่มก็คือว่าไอ้ตัวนำไฟฟ้าที่อยู่ตรงยางข้างหลังเนี่ยมันหลุดลอกนะครับนะถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะเพื่อนเคยอาจจะเคยซ่อมรีโมทแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็เช็ดนะครับเช็ดแล้วมันอาจจะใช้ได้บ้างนะครับไอ้ตัวสกปรกของมันน่าจะเป็นตัวที่มันหลุดลอกนะครับออกมานั่นแหละนะครับคืออาการของมันจริงคือตัวนำไฟฟ้ามันหลุดลอกนะครับวิธีซ่อมก็คือว่าเอาตัวนำไฟฟ้ามาทาข้างหลังนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่ที่รีโมทเสียมันจะเป็นแบบนี้แต่ก็มีส่วนน้อยอยู่ที่มันเป็นอาการอื่นนะครับซึ่งรีโมทเสียถ้าเราซ่อมแบบนี้ได้แล้วก็ประหยัดมากเลยครับไม่ต้องไปหาซื้อรีโมทใหม่มันราคาแพงแล้วก็เป็นของเทียบด้วยนะครับของแท้ก็แพงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกาวสีเงินนะครับนำไฟฟ้านะครับซึ่งผมก็จะให้ดูตอนที่ผมลองทาดูนะครับตอนนี้คือตอนแรกเลยที่ผมลองใช้ดูนะครับลองใช้ดูก็อาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมก็ลองจนเอามือป้ายง่ายกว่าแต่ในคู่มือเขาก็บอกว่าไม่ให้สารตัวนี้มันโดนแผลนะครับหรือว่ารีบล้างมือออกอะไรเงี้ยมันก็คงจะคล้ายๆคำเตือนกับตะกั่วหรืออะไรพวกนี้แหละนะครับที่เขาไม่ให้สัมผัสหรือว่าสัมผัสแล้วก็รีบไปล้างมืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องความปลอดภัยที่เขากำกับไว้นะครับตัวนี้นะครับคือว่าไอ้ตัวนำไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีกาวคาร์บอนอีกแบบนึงที่เขามีขายนะที่มันเป็นกาวคาร์บอนก็เอามาซ่อมได้กาวคาร์บอนมันจะได้เยอะแต่มันจะ100กว่าบาทประมาณ120 140นี่แหละกาวคาร์บอนได้ประมาณ5กรัมนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมา 0.2 มิลลิลิตรนะครับและแค่นี้บีบมาแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยซึ่งถ้าเราต่อเข็มนะไอตัวกาวมันก็จะไปค้างอยู่ตรงเข็มด้วยนะครับเราก็ต้องไปไล่ออกอีกไล่จากในเข็มออกมาอีกถ้าเราจะใช้จนคุ้มนะอันนี้ก็คือว่าผมทดลองใช้ครั้งแรกก็เลยลองทำตามที่เขามีอุปกรณ์มาให้นะครับเนี่ยทำแบบนี้มันไม่สวยกว่าเราจะมาเกี่ยก็ไม่สนิทเอามือป้ายแป๊บเดียวครับสวยบางด้วยสวยบางแล้วเราก็รอประมาณ1ชั่วโมงนะครับให้มันติดดีๆก่อนถ้ามันยังไม่ติดดีๆนะครับถ้ามันยังไม่ติดดีๆไอตัวเนี่ยไอตัวที่มันเป็นรีโมทแอร์นะผมซ่อมแค่ปุ่มเปิดปิดครับแค่นั้นเองที่มันเสียปุ่มอื่นใช้ได้เพื่อนๆคงเป็นเหมือนกันปุ่มเปิดปิดใช้ไม่ได้เพราะว่าเรากดบ่อยแล้วตัวอยู่ข้างหลังตัวอยู่ข้างหลังปุ่มมันหลุดลอกตัวนำไฟฟ้ามันหลุดลอกมันเสียแค่นั้นแหละส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนำไฟฟ้ามาซ่อมตรงข้างหลังปุ่มเปิดปิดตรงนั้นแหละแล้วเราก็กดได้นะครับคือ
นี่อันนี้คือการใช้มือป้ายนะครับมันจะสวยและบางด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยประหยัดเนื้อกาวอ่ะนี่ผมก็ทดลองซ่อมไปซ่อมมาผมก็ว่าอันนี้แหละดีที่สุดละคือเราเอาลงนิดนึงก่อนแล้วก็เอานิ้วป้ายเอานิ้วป้ายมันก็จะสวยบางประหยัดนะครับตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่นาโนเทคโนโลยีที่ซื้อมาลองใช้ดูนะครับก็ใช้ดีอ่ะ30บาทซื้อมาจาก Shopee นะครับ30บาทอันนี้เป็นระหว่างที่รอนะครับระหว่างที่รอผมลองทำแบบนี้ดูแบบนี้ก็พอใช้ได้นะครับคือเอาสายไฟอ่ะเอาเส้นทองแดงนั่นแหละแล้วก็มาทาซิลิโคนให้มันยืดๆแถวๆนะมันก็พอกดได้แต่มันกดไม่ค่อยมันกดยากสักหน่อยนะครับระหว่างรอสั่งตัวเนี้ยผมลองทำแบบนี้ก็พอได้อยู่แต่ถ้าใช้แบบนี้มันจะดีกว่ามันจะแนบกว่าเนี่ยครับเราไม่ต้องใส่ตัวหัวเข็มก็ได้เราเอามาแปะนิดนึงเนี่ยแบบเนี้ยมันจะประหยัดนะแล้วกาวก็ไม่ไปค้างตรงหัวเข็มด้วยเนี่ยเหลือนิดเดียวก็อยู่ตรงข้างในอีกที่ยังไม่ออกมาก็ต้องไล่มันออกมาอีกนะครับนี่ครับป้ายแป๊บสวยเลยอ่ะเนี่ยบางๆได้ฮะแล้วรอประมาณ1ชั่วโมงก็แห้งติดแล้วแล้วผมก็จะทดลองให้ดูว่าหลังจากซ่อมแล้วรีโมทพัดลมกับรีโมทแอร์จะเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับก็ได้อุปกรณ์ตัวใหม่ที่เอามาลองใช้ดูนะครับอุปกรณ์ในการซ่อมรีโมทนะครับหรือว่าเป็นกาวนำไฟฟ้านะครับซ่อมวงจรก็ได้ซ่อมพวกแผงวงจร เวลาพวกโมดูลอะไรที่มันตรงไหนมันขาดแล้วก็เอามาทำให้มันต่อกันนะครับในแผงวงจรนี่ครับสวยนะครับอย่ามือป้ายนะครับแล้วก็ล้างมือออกนะครับตามคำแนะนำของเขานั่นแหละครับเนี่ยป้ายแล้วสวยรอประมาณ1ชั่วโมงนะครับไอ้ตัวรีโมทพัดลมผมมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งซ่อมไปแล้วตัวนี้ลองป้ายดูลองไอ้ตัวป้ายสวยกว่านะครับเนี่ยสวยเลยโอเคแล้วผมจะทดลองเปิดแอร์อ่ะทดลองเปิดแอร์ให้ดูอันนี้เป็นรีโมทตัวเก่านะครับที่เป็นยี่ห้อ Panasonic เป็นรีโมทแท้ซึ่งพอรีโมทแท้เสียผมไปซื้อรีโมทเทียบมานะครับราคาประมาณ 2-300 บาทเลยแหละและถ้าเป็นยิ่งเป็นรีโมทพัดลมนะครับรีโมทพัดลมถ้าเพื่อนๆจะซื้อตัวละ 2-300 บาทนะครับมันได้พัดลมถูกๆตัวหนึ่งเลยนะกับการที่เราจะไปเสียเงินซื้อรีโมทตัวเดียวนะครับนี่ครับนี่คือรีโมทพัดลมก็ซ่อมแล้วเล่นโหมดต่างๆได้สวิงได้นะครับกดค้างได้เนี่ยไอ้ปุ่มตรงนี้ข้างกดสวิงแล้วก็กดให้มันหยุดไม่มีปัญหาเลยครับนะครับผมว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับก็ทำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับก็ยังมีคลิปอื่นอยู่นะครับช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับขี้เกียจไปหน่อยนะครับก็จะมีคลิปที่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดโซลาร์เซลล์ที่เราทำเป็นระบบแยกเลยนะครับเป็นวงจรโซลาร์เซลล์แยกออกมาเลยนะครับแล้วก็ต่อกับกล้องวงจรปิดใช้แผงโซลาร์เซลล์ต่างหากใช้วงจรต่างหากแล้วก็กล้องวงจรต่างหากเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ